น้ำปลาแดกตอนเล่าแท่แซ่บสะอาดคู่ครัวคนลาวจากตอนนี้เขาก็อยู่ที่ทางงอนเมืองไซธานีนครพิงจันทร์อยู่จุดเขตนี้มันเป็นจุดแคบแม่น้ำเงื่อมเด้อแม่น้ำเงื่อมก็เป็นแม่น้ำที่ไหลออกมาจากบริเวณยอดเงื่อมทางเสียงขวงไหลเข้ามาผ่านตามหอมเงื่อมต่างๆหลายผ่านแขวงแขวงพิงจันทร์เป็นส่วนใหญ่นะครับส้มให้ว่าประเทศลาวนักท่องเที่ยวบ่มาเที่ยวมาเบิ่งเอาเองเด้อคนหลายๆว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่มีแต่เกาหลีนักท่องเที่ยวมาจากเกาหลีใต้เข้ามาเที่ยวอยู่แคมป์แม่น้ำเงื่อมนี่นะเฮือนแพร่ทางงอนเด้อทางงอนก็ขึ้นอยู่กับเมืองไซธานีนครพิงจันทร์เดี๋ยวเราไปเก็บเอาภาพบรรยากาศกันอยู่ครับเจ้าท่านผู้ชมสำหรับเฮือนแพร่ทางงอนนี่ว่าแม่นว่ามีแต่กำเบื้องเดียวนี่เด้อมีทั้งหมดอยู่2ฝากเบื้องเนาะหรือว่า2เบื้องกับทาว่าซั่นซะเบื้องนึงก็อยู่ติดกันกับทางเขตทางงอนได้แต่อีกเบื้องนึงก็แม่นอยู่จุดเขตนี้เส้นทางที่จะไปเมืองทุรคมแขวงวิงจันทร์ที่ว่าเป็นเฮือนแพร่เนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์แบบเฮือนแพร่หาดอาหารจังซี่นะนักท่องเที่ยวเขาเจ้าก็มาลองแพร่ขี่เรือลองแพร่กินอาหารคนร้ายท่านผู้ชมต้องได้รอคิวกันก่อนจ้าไอ้คีแพร่ลองนี่ก็เป็นเรื่องง่ายถ้า 2-3 ชั่วโมงบ่ได้เดี๋ยวทางแอดมินเองก็จะเก็บภาพบรรยากาศตอนลองเครือให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งคนก็ถือว่ามาเที่ยวดินได้ท่านผู้ชมโอ้บนทางในแห้งหลายสะอ่อนเนาะเขาจอดได้เงินเอาแต่เอาหาได้นี่โมเมนต์หน่อยเด้ยนี่นะในการที่มาท่องเที่ยวเห็นบ่การท่องเที่ยวนี่คือเป็นการที่นำเงินตาต่างประเทศเขามาทางในได้หลายแล้วก็เฮ็ดให้สมส่วนเฮ็ดให้หาอาหารผู้ประกอบการทุกคนเนาะมีรายรับแบบว่าสิว่าได้เลยคักท่านสรุปแล้วการบริการทางด้านการท่องเที่ยวนี่มันเห็นผลในทางผสมสนั่นเฮาก็ฝากอีกเว้าแล้วเว้าอีกเว้าตลอดท่านผู้ชมขอให้ครับแขกครับคนดีๆอาหารสะอาดบริการโดยความเป็นมิตรภาพที่ดีที่สุดประมาณนั้นอย่ารักเอาเปรียบเพิ่นเนาะมวนยังไงคักคักคักคือว่ามวนได้เจ้าที่ท่านผู้ชมเห็นผู้คนหลายอยู่ตอนนี้นี่นะกับบ่ได้หมายความว่ามีแต่คนลาวเด้อมีเกาหลีใต้นี่เนาะจากญี่ปุ่นแน่จากเวียดนามก็มีจากจีนก็มีหลายคือกันที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้นี่เฮาย่างอยู่ตอนนี้มันเป็นเพียงแต่บอนหาอาหารซื่อๆได้สั่งตัวเพิ่นบ่มีลาวสั่งกินถ้ามันมีเลยลุงกระเป๋าปากกาสองหม้อแล้วอันนี้ก็มันมีอยู่ขายไปที่ไหนร้านก็ดีกว่าจะบอกแล้วกันก็ไม่ได้เป็นพี่น้องเขาแล้วนอนบ่ผัดกุ้งเต้นน้ำสดแล้วมาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็ลงมาที่เฮือนแพร่เฮาก็เตรียมที่จะลองแพร่แน่นอนเฮากินข้าวอยู่ถึงบนอีมแล้วผมมารวมนี่ก็มีแต่ของแก่ไม่ได้กินการนั้นกันแม่นเฮาก็ซุ่มแซวลืมกันลืมแต่ว่าลืมยังมีสติเพราะว่าเฮายังมีแผนที่จะไปต่ออีกสำหรับมื้อนี้เนาะท่านผู้ชมนี่เห็นบ่คักบ่บรรยากาศจากท่านผู้ชมสำหรับเพื่อนแพร่นี่การบริการก็คือเป็นแพร่ที่อยากลองแพร่นี่มันก็มีหลายขนาดเออขนาดหน่อยก็มีขนาดซ้ำทางเอ็ดมินเมาไปนี่ก็แม่น 400,000 กีต่อ1ชั่วโมงเด้อThank you.
อยู่ใส ปฏิบัติได้ไปได้ปฏิบัติคนหนาจะบราชพวกนี้มันสิงหน้ามันอย่างตาดำตุ่มไว้เอาก็จะว่าสิหอดแล้วลูกกับกินก่อนนี่บอกวิวมันจะเปลี่ยนเห็นบอกวิวดีน้ำกินเถอะสาธุใหญ่นะเนาะหน่อยสาธุใหญ่เติมให้ร่างให้ใหญ่ยังก่อนตามเพิ่งอีกมือดูไปห้องเฮียหลุยจะหายเด้อเพราะว่ามือเข้ามาเที่ยวไล่บอลเนี่ยเข้าใจบอเข้าใจบอเฮ้ย
าพี่มาพี่เจ้าสองบอลชุดหนังซุ่มวิวเต็มวิวพุ่น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 กระจอกมาเลยบ่มีสวยบ่มีทั้งขาดนั่นมีแต่อยู่กลางไปกลางเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สินะเอาไอ้ราไปใส่เอกอ๋อไอ้ราบานังวิกเตอร์กินเข่าเด ส่วนพี่น้องเฮามาท่องมาเที่ยวเด้อตอนนี้เฮากำลังเปิดประเทศเปิดปีท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบเที่ยวล่าช่วงนี้นวลชื่นหลายขอบใจที่ท่านเขามารับส้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด subscribe